ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องทาง13สยามไทยทีวีซึ่งเป็นช่องที่มีผู้คนกําลังให้ความนิยมติดตามรับชมกันอย่างมา,มากมากเลยทีเดียวขอบคุณท่านผู้ชมที่ท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ต่อๆไปยังบุคคลที่ท่านรักท่านรู้จักให้ติดตาม13สยามไทยของเรานะครับทุกรายการก็รแล้วนแล้วแต่ มีประโยชน์ที่เป็นสีสันสถานีของเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแต่ว่าการพัฒนานั้นเราก็พัฒนาเพื่อที่จะให้เป็นสถานีที่มีเอกลักษณ์จำเพาะตัวเช่นเดียวกันนั่นก็คือทางเลือกที่ประชาชนคนไทยจะได้ยินเรื่องราวข่าวสารความคิดหรือมุมมองต่างๆที่นำมาสะท้อนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันโดยเฉพาะเรื่องราวของบ้านเบืองสองรายการหลัก ก็เกี่ยวข้องกับรายการบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็รายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับซึ่งทุกวันศุกร์สู้เพื่อบ้านเมืองนั้นผมก็ทําหน้าที่ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็ท่านชมซ้ําหรือว่ารีรันอีกครั้งหนึ่งในตอนเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะครับส่วนมันพุธนั้นก็รายการบ้านเกิดเมืองนอนเวลาสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็ถึงประมาณห้าทุ่มนะครับ ก็ตกประมาณชั่วโมงครึ่งท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะถ้าหากว่าท่านกําลังชมอยู่แต่ว่าบ้านของท่านอยู่ริมเขาริมป่าใหญ่นะครับก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ยอดภูเขาสูงแล้วถ้าตกมาหลายวันแล้วสองสามสี่วันอย่างต่อเนื่องก็อย่าได้ประมาทเพราะเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอบ่อยๆในหลายพื้นที่ในประเทศไทยเรานั้นที่เขาเรียกว่า แลนสไลด์ lide, หรือว่าแผ่นดินมันเคยลื่อนเลื่อนลงมาจากภูเขานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่าข้างล่างก็ดูเขียวชวยอุ่มดีแต่บนคอดเลาะยอดเขานั้นเทือเขาหัวโลนหมดแล้วน้ําขังที่นั่นก็กลายเป็นแอ่งใหญ่ก็พาเอาต้นไม้ใหญ่พาเอาดินต่างๆไหลมาจากภูเขาก็ทําให้หมู่บ้านบางแห่งนั้นก็หายไปคงช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ทัน เหตุการณ์นี้ครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่คีรีวงกระทูนนะครับเียนครศรีธรรมราชในตอนนั้นผมก็ยังเป็นหนุ่มวัยละอ่อนอยู่นะครับก็ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กระทูนนะครับที่คีรีวงแล้วก็หลังจากนั้นในปัจจุบันได้ย้อนไปสองสาเดือนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่สภาพอากาศทั้งหลายนั้นแปรปรวนซึ่งผมก็ได้นําเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับสภาพความปแปรปรวนของอากาศนั้นให้ท่านได้เห็น ว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> นั้นก็คือภัยธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะสนใจเรื่องการ,การบ้านการเมืองแต่ว่าเราก็อย่าและเลยเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวของเราด้วยส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองหรือว่าริมน้ําที่มีน้ําท่วมแล้วก็น้ําเอ่อล้นสูงมานะครับทำให้ท่วงข้างล่างก็ต้องระมัดระวังในเรื่องสัตว์ที่มาตามน้ําด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังบางทีพวกงูพวกอะไรเนี่ยมันก็ขดตัว มุนวนขึ้นมา,นาที่บนบ้านบางทีเราก็อาจจะไม่ทราบท่านผู้ชมที่มีบ้านอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่กิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่นั้นก็เรียกว่าแผ่ขยายกิ่งก้านสาขามา,เ,าเข้ามาในพื้นที่บ้านของท่านท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีงูที่มันไปอยู่ตามกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็โรยตัวลงมาในบริเวณบ้านของท่าน แล้วท่านก็ไม่ทราบว่ามีงูซึ่งเป็นแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยและอากาศกําลังเย็นเย็นรุมรุมแบบนี้บางทีในผ้าห่มของเรานี่เราไม่เคยดูนะครับปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญเข้าไปอยู่ใครที่ไม่ได้กลับบ้านมานานและกลับไปที่บ้านพักของตัวเองมีบ้านหลายหลังหรือว่ามีหลังเดียวแต่ว่าไปทํางานต่างจังหวัดเส้นนานนมนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันใครอยู่บ้านคนเดียวนะครับหรือว่าทิ้งคนที่บ้านไว้เป็นคนเท่าคนแก่ หรือว่าเป็นแม่บ้านที่อยู่แต่เพียงลําพังก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยว่าบ้านของเราให้เราสังเกตดูด้วยนะครับว่า,ามีอะไรผิดปกติไปหรือไม่อย่างไรอย่างน้อยคํานึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นที่ตั้งนะครับสาเหตุที่ผมต้องพูดในเรื่องนี้ก็เพื่อที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้มีความปลอดภัยมีความสุขด้วยและก็ช่วงนี้นั้นก็มีเด็กหายเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวการร้องทุกข์นะครับ ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในเรื่องเด็กหายนะครับไม่ว่าเด็กหญิงหรือว่าเด็กชายถูกลักพาตัวไปติดตามกันหน่วยงานต่างๆนั้นไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันอย่างเต็มที่เรื่องนี้ฝากพี่น้องประชาชนนั้นผู้ชมที่จะช่วยกันดูแลเด็กของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่แอบแฝงมาอยู่ในประเทศชาติของเรานะครับครั้งหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์เมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ข้อมูลมาอยู่แล้วว่า,ามาีกลุ่มคนที่เป็นคนที่มาจากชาติบ้านใกล้เลือนเคียงของเราแล้วก็ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มคนหนุ่มร่างกายกำยำเลยทีเดียวนะครับเรียกว่า,าไปถือสัญชาติอเมริกันแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยโดยถือพาสปอร์ตอเมริกันนะครับเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ชีวิตในตอนนั้น ก็มีการเตือนมีการบอกกันไปแล้วก็ผลสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานไม่ไม่นานนักเราก็รู้ถึงการปฏิบัติการของคนชุดดำบ้างนะครับการปฏิบัติการของคนที่แอบแฝงเข้ามาเนื่องจากว่าจุดอ่อนหรือที่หละหลวมเป็นอย่างมากแล้วก็ปล่อยปละละเลยกลายเป็นเหมือนขยะใต้พรมในบ้านของเรานั้นก็คือคนต่างชาติที่หลบเข้ามาอยู่ในประเทศของเราบางชุมชนคนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาติไทยเราเนี่ยไปอาศัยอยู่โดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นสลัม นะครับในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็ตามที่มาหนีคดีมาบ้างมาอยู่ตามโรงงานต่างๆบ้างนะครับก็ขอให้สังเกตพี่น้องประชาชนถ้าหากว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนของเราให้สังเกตรูปประพันธ์สันฐานนะครับให้สังเกตดูว่าตัวท่านเนี่ยสูงสูงเท่าไรและคนเหล่านั้นเนี่ยที่ท่านเจอเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ผมหยิกหรือเปล่าจะหมูกโดงหรือจะหมูกแฟบคิ้วดกดํำไหมปากดํำไหมผิวคล้ำไหมมีรอยสักยันตามแขนขาหรือเปล่า นะครับหรือว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะมีบางคนก็พูดจาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพูดไทยได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับก็เคยมีตำรวจนะจับคนพวกนี้ได้ก็บอกว่าเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนมีอะไรให้ดูก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันจับมายืนปับ๊บไหนลองร้อง,อง,องเพลงชาติไทยให้ฟังนี่ร้องไม่ได้นะครับ เรียบร้อยเลยทีนี้ทําไมผมต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรามีภัยใกล้ตัวอยู่เยอะมากในชุมชนแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราก็มีไม่พอข้าราชการตํารวจเนี่ยงูเนี่ยเข้าบ้านก็เรียกตํารวจทุกอย่างก็เรียกตํารวจทั้งหมดบางอย่างมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับตํารวจเนี่ยทำหน้าที่เกินหน้าที่ของตัวเองไปก็มากนะครับเพราะฉะนั้นน่าเห็นใจตํารวจนะครับในช่วงนี้ยิ่งมีม็อบด้วยนะครับแล้วม็อบเนี่ย ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ไม่ว่าม็อบแดงหรือว่าม็อบเหลืองแต่ว่าตำรวจที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักเราก็ต้องคิดดูเองว่าม็อบไหนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่างๆมากมายนั้นท่านต้องไปคิดเอาเองผมก็ไม่ต้องบอกเพราะว่าข่าวสารต่างๆในบ้านเมืองของเรานั้นก็ออกมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมีบทความที่ผมจะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยเราก็จะมีการสนทนากับบุคคลสําคัญที่ได้ให้เกียรติแก่รายการด้วยนะครับมาร่วมสนทนากันท่านก็คุ้นคุ้นหน้าอยู่นะครับอีกสักครู่ในช่วงที่2เนี่ยท่านก็ได้เจอบุคคลท่านนี้นะครับก็เมื่อถ้าพูดถึงประชาธิปไตยนะฮะเราก็พูดกันอยู่ทุกวันตอนนี้กําลังมีการเลือกตั้งกําลังมีการเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับก็ผมถึงบอกแล้วว่าประชาธิปัตย์แพ้ไม่ได้เพื่อไทยก็ต้องชนะให้ได้นะครับส่วนภูมิใจไทยนั้นยังไงก็ได้ถ้าลงตัวผลสุดท้าย ถ้ามันไม่ให้เกิดความวุ่นวายกันนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็คงจะต้องเจรจาแหละส่วนจะเจรจาคุณเนวินว่าอย่างไรเจรจาแต่ละฝ่ายว่าอย่างไร3มฝ่ายจะต้องผสมกันหรือว่าจะต้องมีทั้งเบื่อไทยภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์หรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่ไม่อาจที่จะเดาได้แต่ถ้ายังอยากจะเป็นรัฐบาลกันอยู่เพื่อสูเอยกันให้ได้มันก็ต้องเจรจาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเจรจากันเนี่ยแล้วเมื่อเจรจากันแล้วนะครับเมื่อเจรจากันแล้วเนี่ย ก็ลองดูนะครับก็ไอ้น,นี่วิเคราะห์มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับถ้าถ้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเลือกตั้งเมื่อเขาได้เลือกกันมาแล้วสิ่งที่เป็นไปไ,ปไ,ด,ได้ตามพฤติกรรมของนักการเมืองไทยที่มีอยู่จํานวนไม่น้อยเนี่ยเมื่อเจราจาก็โอเคไม่เป็นไรขอให้ข้าได้เป็นนายกกระทรวงสําคัญเองก็เอาไปท่านจะเห็นนะครับว่าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็กระทรวงคมานาคมเป็นกระทรวงแห่งผลประโยชน์อย่างมหาศาลมาหึมา กระทรวงแห่งอำนาจท้องถิ่นกระทรวงแห่งอ,อำนาจมาเหอมาเพราะอะไรครับถ้าหากว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมให้กระทรวงสําคัญสําคัญไปยังพักภูมิใจไทยเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีภูมิใจไทยไม่มีคุณเนวินคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกพูดตรงๆเลยไม่มีคุณเนวินคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกแต่ถ้าไม่มีคุณสุเทพเทือกสุบัณเป็นคนเจราจาทุกอย่างก็ไม่สามารถสําเร็จได้เหมือนกันนั้นมันก็คือเป็นปัญหาใหญ่ ที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าถึงเวลาทําไมนายกของเราปล่อยแบบนี้ทําไมนายกของเราไม่กล้าหารไม่กล้าตัดสินใจหลายอย่างนะครับแล้วก็มีคนว่าถามผมล่าสุดบอกว่าทําไมนายกของเรานี้มีความมั่นใจสูงเลอเกินโอเวอร์คอนเฟดเนนซ์บางคนก็บอกว่ามันไม่ฟังใครแล้วเดี๋ยวนี้อย่างน้นอย่างนี้เราจะไปว่านายกก็ไม่ได้เพราะตําแหน่งนายกเนี่ยคนมันไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกพอได้เป็นแล้วใครบ้างอยากจะสละถูกไหมครับขนาดพลเอก ชาวลิตยงใจย,ยุดเป็นอดีตนายกเจอม็อบสีลมเข้าเดียวน้อยใจลาออกอยังอยากจะกลับมาอีกซะด้วยซ้ํานักการเมืองไม่ว่าจะออกด้วยเหตุผลอะไรไม่ว่าคุณบรรหารไม่ว่าพลเอกชาวลิปทุกคนก็จะไม่มองว่าแบ็กกราวหรือภูมิหลังที่เคยเกิดขึ้นกับชุดของตัวเองเป็นอย่างไรขออย่างเดียวถ้าได้มีโอกาสได้เป็นก็จะเป็นอีกถูกไหมครับนี่ก็คือนักการเมืองไทยนะฮะถามว่าสภาพการเมืองไทยที่เป็นอยู่อยู่เพราะว่าคนไทยเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยคืออะไร มีไว้เพื่ออะไรอยู่ดีๆก็เกิดความสงสัยและตั้งคําถามในใจประชาธิปไตยคืออะไรก็คือเสียงส่วนมากแค่นั้นหรือประชาธิปไตยมีไว้เพื่ออะไร<_ <EN> _>เพื่อประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็ยนอย่างนั้นหรือไม่ใครใครใครกันที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องคําถามเหล่านี้ไม่ได้ถามเพื่อให้ใครมาตอบแต่ถามเพื่อให้ตอบตัวเองให้ได้ว่าคําตอบนั้นคืออะไรคนที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับ โรดไตรตรองใช้วิจารณญ,ญาณความรู้สึกจิตสํานึกแล้วค่อยๆมาหาคําตอบนั้นวันนี้บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์วุ่นวายคําถามคือทําไมเพราะอะไรแล้วก็เพราะใครเพราะพวกพันธมิตรอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะนายกอย่างนั้นหรือไม่คําตอบจะแตกต่างกันไปผู้ที่รักชอบพันธมิตรก็จะตอบอย่างหนึง่งผู้รักชอบรัฐบาลก็จะตอบอย่างหนึง่งแล้วผู้คนที่บอกว่าเป็นกลางล่ะคุณจะตอบว่าอย่างไรช่วงก่อนหน้านี้ ผมได้ยินประโยคที่ว่าพวกพันธมิตรสร้างความเดือดร้อนปิดที่น่นที่นี่ทำไมต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นบ้างก็ด่าว่าแบบเสียหายผมไม่ได้พูดถึงประเด็นว่าใครพวกไหนแต่มีควาำมด่หนึ่งเกิดขึ้นในใจก็คือว่าคนอื่นที่ว่านั้นคือใครคนอื่นที่เดือดร้อนนี่คือคนไทยใช่หรือไม่ถ้าเป็นคนไทยแล้วยายถึงใช้คำว่าคนอื่นยกประเด็นเรื่องถูกผิดออกไปก่อนเพราะถ้าถกกันเรื่องถูกผิดดีเรวมันไม่มีวันจบ แต่ที่จะให้มองก็คือว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่ไปเข้าร่วมยอมที่จะเสียสละกินนอนอย่างนั้นหลายคืนหลายวันบ้างอดหลับอดนอนเพียงเพื่อต้องการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองแล้วเหตุใดจึงโดนถูกเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามจากคนไทยผู้ที่เรียกตนเองว่าคนอื่นผู้ซึ่งเกลียดคร้านแม้กระทั่งจะนั่งอ่านข่าวจะอ่านข่าวผู้ซึ่งมองเรื่องบ้านเมืองตนเองเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนสมควรแล้วหรือ ที่จะไปหัวเราะเยาะไปกล่าวหาว่าบ้าเป็นอ,อมากจงสำนึกไว้เถิดว่าอย่างน้อยในใจของพวกเขายังมีความรักชาติรักแผ่นดินกำเนิดของเขามากกว่าหลายๆท่านนักใครผิดหรือใครถูกด้วยศักยภาพของเราแล้วยากที่จะรู้จริงได้สื่อที่มีให้บริโภคนั้นก็ผิดเพี้ยนข้างโน้นข้างนี้แต่ถ้าหากว่าเราใส่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง เลือกบริโภคสื่อหลายๆด้านแล้วใช้วิจรารญาณพินิษพิเคราะห์ว่าอะไรผิดอะไรถูกแยกออกเป็นเรื่องๆแล้วรวมใจกันแก้ปัญหาเพื่อชาติสุดท้ายหลังจากที่อยู่ดีๆก็มานั่งขีดเขียนอะไรไปเรื่อยเปืยไม่มีฝ่ายไหนที่ถูกทั้งหมดหรือฝ่ายไหนผิดทั้งหมดหากแต่เราต้องมองดูให้เห็นถึงปัญหาแล้วแก้มันให้ตรงจุดจงมองหลายๆด้านไม่ใช่มองแค่ว่าใครได้อะไรแล้วก็ เราเนี่ยไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือมุมมองที่สะท้อนภาพจากบทความที่มีผู้ส่งมาให้ผมกันแล้วกันผมนี่คือผู้เขียนแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นใครก็เอาเป็นว่าผมรับแทนกันแล้วกันนะว่าเป็นผมแต่ว่าไม่ใช่ความคิดของผมแต่มันเป็นภาพสะท้อนมาต่างๆทั้งหมดถ้าหากว่าผมจะพูดเองต่างๆทั้งหมดหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่น่าที่จะเป็นประเด็นคนคนเดียวมันจะรู้มันคิดอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเก์มันทั้งหมดจะเป็นไปได้ยังไง เพราะนั้นเอาอีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าก่อนที่ท่านจะพบเบรกแล้วก็พบกับวิทยากรสำคัญที่ท่านจะมาสนทนาในประเด็นที่เรียกกัน